คำถามจากบอสชาตีครับถามแฟนๆมาเมื่อคืนบอกว่าคู่นี้ได้ไหมนะครับอยากจะจัดซุปเปอร์บอลเจอกับทางโจนัทวุฒิครับก็ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือว่าซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นะครับถ้าจัดให้เจอกับโจนัทวุฒิเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้โจเองก็เข้ามาอยู่ในแรงกิ้งด้วยกันแล้วและสำคัญเลยคือโจก็สู้กับตะวันฉายได้แบบสูสีได้แบบเบียดทั้งคู่เลยตรงนี้นะครับซุปเปอร์บอลเอกที่เพิ่งแพ้ตะวันฉายมาและโจที่เพิ่งแพ้ตะวันฉายมาเหมือนกันถ้าจัดให้เจอกันเนี่ยมันจะโอเคกว่าไหมแฟนมวยมีความเห็นอย่างไรนะครับกับคู่นี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับโจรัฐวุฒิจากไทยท็อปทีมนักชกวัย35ปีสูง178ซมครับ3ฟอร์มหลังของเขาก็แพ้ตะวันฉาย2ไฟต์ถ้าไฟต์ชนะก็ชนะลุคลิเซียนะครับในศึกวันไฟไนท์17ส่วนซุปเปอร์บอลครับสูง177อายุ33ปีไฟต์ล่าสุดแกชนะมารัตกิกเรียนครับก่อนนั้นแพ้ตะวันฉายย้อนกลับไป3ไฟต์ก็จะมีชนะน็อคไทฟุนออสแคนครับถ้าเราดูในอันดับนักกีฬาครับมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเนี่ยซุปเปอร์บอลจะเป็นผู้ท้าชิงอันดับ1ของตะวันฉายครับส่วนโจรัฐวุฒิเนี่ยจะอยู่ที่อันดับ2ของแรงกิ้งเลยเพราะฉะนั้นแล้วอันดับ1อันดับ2ของแรงกิ้งมาสู้กันเนี่ยตรงนี้น่าจะมันเลยครับแฟนมวยมีความคิดเห็นอย่างไรกับการประกบคู่นี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับหากกระแสดีนี่บอสจัดให้อย่างแน่นอนเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับ